สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันกับออโตบานไทยแลนด์นะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นงานถนัดเหมือนเดิมนะครับก็บอกเลยคันนี้เป็น BMW Series 3 G20 นะครับแล้วก็เป็นตัวปลั๊กอินนะครับ 330e นั่นเองลูกค้าบอกว่าอยากได้โจทย์แบบคาร์บอนแน่นๆหน่อยคันนี้ก็เลยจัดคาร์บอนเต็มคันให้เลยครับก็มีประกอบไปด้วยลิ้นหน้านะครับเป็นทรง M Performance นะครับมีตัวปีกข้างซ้ายขวาแล้วก็มีสเกิร์ตข้างลิฟหลังนะครับเป็นตัวแบบ4ขีบชิ้นบนเป็นดำเงาสปอยเลอร์นะครับเป็นทรง M Performance เหมือนกันยังไม่พอนะครับยังมีตัวคีบหลังคาเป็นคาร์บอนแล้วก็มือจับเป็นคาร์บอนด้วยครับพร้อมด้านหลังนะครับปลายท่อนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบออก4เลยก็ตอนแรกนะครับมาเดิมๆจะเป็นออก2นะครับซ้ายขวานี้จะทำให้มันดูเต็มมากขึ้นก็จะทำเป็นออก4เป็นคาร์บอนเหมือนกันกระจังหน้านะครับก็สั่งเป็นซี่คู่คาร์บอนเหมือนกันนะครับผมพร้อมกรอบป้ายทะเบียนแล้วก็กระจกข้างนะครับเป็นคาร์บอนหมดเลยก็คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถสีดำอยู่แล้วก็จะตัดกับตัวคาร์บอนได้แบบเรียกว่าสวยงามเดี๋ยวค่อยดูว่าสวยงามแค่ไหนนะครับยังไม่พอนะครับคันนี้มีเลือกล้อนะครับจากอเมริกานะครับผมเป็นแบรนด์ Wallsigner VFF 107นั่นเองขอบ20นะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบเต็มซูมนิดนึงก็เลยจัดขอบ20ให้เลยพร้อมยางมิชลิน Pilot Sport 4S ตัวท็อปสุดของมิชลินนะครับก็บอกว่าตัวเนี้ยคันนี้จัดสุดเลยแล้วก็พร้อมกับสติกเกอร์ด้านข้างนะครับก็จะมีเพิ่มด้วยตรงข้างประตูนะครับเป็นของ M Performance เหมือนกันนะครับผมยังไม่พอนะครับคันนี้พอเราจัดล้อขอบ20ไปแล้วก็เราต้องโหลดลงมานิดนึงให้มันกำลังดีเพราะว่าช่องว่างระหว่างแก๊ปช่วงซุ้มล้อนะครับจะดูค่อนข้างสูงคันนี้ก็เลือกเป็น Evo SE นะครับของ Bilstein เยอรมันนั่นเองก็ตัวนี้ถือว่าเขาเรียกว่าชุดใหญ่จัดเต็มเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะออกมาหน้าตาประมาณไหนแล้วก็จะสวยงามเพียงใดนะครับผมโอเคไปกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วผมนี่ครับผม G20 นะครับผมสี3สุดเท่อันนี้นั่นเองนะครับนี่อยู่กับพี่ลูกค้าของเราด้วยนะครับคุณโต้ใช่ไหมครับครับครับสวัสดีครับพี่ชอบไหมครับที่ผมมารีวิวสัมภาษณ์ลูกค้าให้ดูเลยว่าแต่งกับเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำไมถึงเลือกเราครับผมก็ติดตามจากในเพจนะครับดูมาสักพักนึงแล้วครับแล้วเห็นมีแต่ BM มาทำอะไรเงี้ยวันนี้มีหลายคันนะใช่ไหมใช่แล้วคุยกับพี่เจ้าของร้านแล้วแบบถูกคอเลยถูกคอครับพิชิตใช่ไหมครับใช่ถูกคอไปแล้วแล้วก็เป็นยังผลงานที่ออกมาครับผมสวยครับถูกใจพี่ถูกใจครับแต่ไม่ใช่รถผมครับรถใครครับพี่รถแฟนครับโอ้โหรถแฟนเต็มขนาดนี้เลยเต็มข้อนะคันนี้บอกเลยว่าลงมานี่เขาไม่คิดผู้หญิงขับนะผู้หญิงขับนะคันนี้โอเคก็แฮปปี้เรียบร้อยนะผมสำหรับ G20 นะครับ G3 คันนี้นะผมก็ขอบคุณพี่โต้มากเลยนะครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านใดนะสนใจนะครับผมติดต่อมานะครับที่ LINE @autobahn นะครับผมแต่งแบบไหนปรึกษาเราได้หมดนะครับผมแล้วก็ฝาก YouTube Channel นะครับ Autobahn Thailand ครับผมแล้วก็ Facebook IG ครับ Autobahn Thailand นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะผมครับผมแล้วก็พี่โต้ได้ดู YouTube พวกเรามั้ยพี่ดูครับโอเคพี่โอเคเวิร์คอยู่นะเดี๋ยวเจอกันในนั้นอีกเดี๋ยวพี่ลงโอเคครับผมวันนี้ผมกับพี่โต้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกัน